ับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการแข่งขันสุดยอดความท้าแห่งปี2008ครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามนะจะเห็นเลยนะครับว่าอารมณ์ของปีนี้นะครับโอ้โหมาเรียกว่าหลายคนผิดหวังบางคนนะฮะที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโพลนะฮะก็มีการพลิกผันไปเหมือนกันนะฮะแต่บางคนนะครับที่อยู่ห่างๆท้ายๆนะครับบางทีเขาขยันเขากระตือร้นก็ขึ้นมาได้นะฮะเพราะทุกคนนะครับก็มีเป้าหมายนะครับสูงสุดก็คือชัยชนะและความสำเร็จในครั้งนี้นะครับและแน่นอนนะครับรางวัลที่พร้อมอยู่แล้วที่จะชื่นชมทุกชัยชนะให้กับพวกเขาก็คือบ้านจากโครงการบ้านพระสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพและรถยนต์โตโยต้าคัมรี่อีก1คันนะครับรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทจากเครื่องดื่มตราช้างครับเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่บ้านก็ดีนะครับหรือที่เชียร์เขาที่อยู่ในห้องส่งก็ดีนะครับก็รู้แล้วแต่ปรารถนาให้ทุกคนนั้นพยายามให้เต็มที่นะฮะนั่นคือความสำเร็จอีกประการหนึ่งนะครับต้องขอบคุณกองเชียร์นะครับอยู่ที่เครื่องดื่มตราช้างครับไปติดตามกันได้เลยครับตารางคะแนน Fan of the Year 2008ในตอนนี้อันดับ1เป็นของคุณพหลตำนานอัยคุปต์ที่สัปดาห์ที่แล้วพลิกความคาดหมายทำคะแนนนำมาเป็นอันดับ1ได้สำเร็จสัปดาห์นี้เราต้องตามไปลุ้นกันว่าคุณปณวิทย์วรรณคดีไทยจะสามารถสร้างความประหลาดใจได้อีกคนหนึ่งหรือไม่สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทยคุณปณวิทย์นันทโชคเนตินันสำหรับเขาแล้ววรรณคดีไม่ใช่แค่การท่องจำเนื้อหาหรือตัวละครแต่มันคือการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงความเป็นไทยที่สอดแทรกอยู่ในทุกๆตัวอักษรครับตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของวรรณคดีไทยนะฮะคุณปณวิทย์นะครับอยู่ที่ด้านของเครื่องดื่มตราช้างครับและพิธีกรนะครับเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ด้านของเครื่องดื่มตราช้างครับหมวดที่หนึ่งนี้นะครับนี่คือชื่อตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร25ข้อ25คะแนนเรื่องที่1ครับสมพลาลำหับเงาะป่าครับถูกต้องครับเรื่องที่2นะครับสละวันวิมาลาไกรทองครับถูกต้องครับเรื่องที่3อมิตราพระนางมัตสีร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกถูกต้องครับเรื่องที่4ลอเรนโซเชสิก้าเวนิวานิสถูกต้องครับเสริมนิดหนึ่งครับลอเรนโซเชสิก้าเนี่ยมีบทบาทที่เขาพูดก่อนสำคัญที่ว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนทับคนนักเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ที่แปลจากงานของเชกสเปียร์มาเอาละครับต่อไปนะครับเรื่องที่5นะครับกุลาพระวิจิตรจินดาครับข้ามครับใช่คุณของฟ้าเรือนงามเออนั่นแหละติดแล้วติดอยู่กับแก้วหน้าม้าข้อที่6เรื่องที่6นะครับมุจรินโมราครับจันทโครมถูกต้องครับเรื่องที่7นะครับคะแนนที่6นะฮะเท้าชัยเสนพระกาละทัศน์สิงห์ครับมัทนาภาธาถูกต้องครับมัทนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าความนุ่มหลงทีนี้ให้แปลขยายออกมาเป็นความรักภาธาก็มีรากศัพท์เดียวกับคำว่าอาพาธเอวความเจ็บป่วยเจ็บปวดเพราะฉะนั้นมัทนะภาธาคือความเจ็บปวดแห่งความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ประมาณนั้นครับเอาละครับมาที่ข้อที่8นะฮะคะแนนที่7นะครับเรื่องที่8นะครับจันทร์สุดาเท้าสันนุราชครับผมที่ชัยคาวีถูกต้องครับต่อไปนะครับเรื่องที่9นะครับทิพย์เกษรยี่สุนครับครับโอ้ยมึนด้วยบอกแล้วอย่าไปทิพย์เกษรยี่สุนลักษณะวงถูกต้องครับเอาละครับนี่คือหายใจเข้าหน่อยไหมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกด้วยข้อที่10นะครับมณีแม่ขลาพินทุมณีครับสมุทรสักคู่คำฉันถูกต้องครับเรื่องที่11นะครับอาบูฮัสซันนางอวดัดครับนิทราชาคริตถูกต้องครับเดี๋ยวขอพูดชื่อนิดนึงนะฮะนิทราชาคริตเนี่ยนิทราว่านอนทุกคนดูแล้วคำว่าชาคริตเนี่ยแปลว่าตื่น เล่มนี้มันแปลจากภาษาอังกฤษมาชื่อว่า awakening
awaken sleeping ตัวอย่างคือชื่อมันพาราดอกกันคือมันทั้งหลับทั้งตื่นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านแปลลงมาเนี่ยท่านใช้คำว่านิทราแล้วก็ชาคริตดาราที่ชื่อว่าชาคริตก็คือผู้ตื่นขึ้นมาผู้ตื่นขึ้นมาต่อที่เรื่องที่12นะฮะชมยันตีกาลีครับพระนนถูกต้องครับต่อที่เรื่องที่13นะครับท้าวมิดาสเจ้าชายอันเดรครับอันโดรเมดาผิดครับอันโดรเมดามันเป็นนางเอกในเรื่องวิวาห์พระสมุทรอันเดรนี่คือวิวาห์พระวิวาห์พระสมุทรถูกต้องครับเรื่องนี้เนี่ยมันใช้เซตติ้งของมันคือคล้ายๆกับเป็นเกาะแห่งหนึ่งในกรีทีนี้บางคนอาจจะว่าเป็นเรื่องที่เราทรงแปลมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทรงแปลมาเป็นเรื่องที่ทรงราชนิพนธ์เองแต่ว่าใช้เชื่อแบบกรีกหมดทำให้ผมเลยมึนไปแต่ไม่เป็นไรมึนไปแล้วก็เขียนนะ10คะแนนใช่ไหมตอนนี้ให้10คะแนนพอดี10สมมติอีก75ก็85ใช่ครับ มองนี้ดีนะครับมองนี้ดีดีมากเลยนะฮะเอาละครับมาดูต่อนะครับนี่คือทดลองแล้วนะทดสอบแล้วนะครับไม่มีผลต่อคะแนนแล้วนะครับเรื่องที่สี่นะครับพระสัตยวานพระยมครับสาวิตรีถูกต้องครับข้อต่อไปนะครับครับนางอุษาเท้ากรุงผ่านครับอุณรุตถูกต้องครับป้าอยากให้เห็นหน้าตอนนี้เหลือเกินคิวมากข้อ16นะศรีสุพรรณศรีสันครับสังสินชัยถูกต้องครับสังสินชัยเป็นพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องยาวเรื่องเดียวของรัชกาลที่3เรื่องที่17นะครับนารายณ์ธิเบศวิลาครับชัยเชษฐ์ถูกต้องครับลองมาดูข้อสุดท้ายเลยนะฮะซึ่งปกติข้อสุดท้ายนี่มันจะค่อนข้างยากมากลองดูว่าจะทำได้หรือไม่นะฮะเอานะ25นะครับนางรื่นนางรวยโธ่พระหล่อคุณถูกต้องครับเอาละครับตอนนี้นะรวมคะแนนที่ทำไปได้นะครับได้ไปทั้งสิ้นในหมวดแรกนี้10คะแนนเอาละครับต่อไปนะฮะในเรื่องของแฟนแท้คำถามตอบครับนะครับผ่านพ้นไป10คะแนนแต่ไม่ต้องกังวลแล้วนะฮะมาเริ่มต้นใหม่เอาละครับตอนนี้นะฮะมาในหมวดของคำถามคำตอบนะครับซึ่งแข่งขันมาคุณวรรณวิทย์เป็นคนที่12แล้วยังไม่มีใครทำเต็มนี่จะเป็นครั้งแรกหรือไม่นะครับพร้อมนะครับวรรณคดีแต่ละเรื่องก็จะมีเอกลักษณ์ในคำกลอนที่แตกต่างกันออกไปโดยคำถามในข้อนี้นะครับเราจะมีคำกลอนในวรรณคดีมาให้ฟังแต่เราจะเปลี่ยนวิธีนำเสนอใหม่เราจะไม่อ่านแบบทำนองสนองแต่เราจะอ่านแบบการแข่งขันเรือยาวครับที่สำคัญนะครับเราจะมีภาพการแข่งขันเรือยาวประกอบด้วยดูแล้วก็ฟึดจำบึดจำบึดจำบึดออกเลยนะฮะคำถามนะครับถามว่าเสียงที่กำลังจะได้ยินได้ฟังต่อไปนี้เป็นบทกลอนที่มาจากวรรณคดีกี่เรื่องและอะไรบ้างพี่โยขออุปกรณ์จดนิดนึงได้ครับไว้บอร์ดมาครับนิดนึงพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเสียงมาครับคือ
ที่ชัดๆคือฟังตอนจบกับตอนต้นกับตอนจบฟังได้นะคือที่เรือชายฟังได้ครับเรือชายไวว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเนี่ยคุณก็ยิ่งอย่างลมบุ๊บเข้าไปเลยตรงกลางเนี่ยมันรึแล้วก็ปลาดไปปลาดไปผมก็ยังจำลองเรื่องได้ไหมจำลองเรื่องปลาดไปเหรอไม่ต้องคิดมากเลยขอคำตอบมาดูเลยมาขอดูคำตอบนะฮะก็แน่นอนนะครับก็เหลือ20คะแนนตัดไป5นะครับคำตอบมาครับเอาละครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อ1นะครับเป็น3เรื่องกาบเหเรือลิลิตตะเลงพ่ายพระร่วงนะฮะอันนี้ข้อ1ข้อ2นะครับเป็น4เรื่องกาบเหเรือรามเกียรติ์ขุนช้างขุนแผนพระร่วงข้อที่3นะครับเป็น4เรื่องกาบเหเรืออีเหนากากีคำกรอนและพระร่วงนะครับต่อไปนะครับ5เรื่องเปลยนแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะกาบเหเรือรามเกียรติ์ลิลิตตะเลงพ่ายขุนช้างขุนแผนและพระร่วงนะครับสุดท้ายครับข้อที่5นะฮะเป็น5เรื่องกาบเหเรืออีเหนาลิลิตตะเลงพ่ายกากีคำกรอนและพระร่วงอันที่นี้เราวิเคราะห์ตัวเลือกก่อนนะครับสิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือเรื่องต้นเรื่องท้ายเนี่ยมีเหมือนกันหมดทุกข้อเลยคือผมคิดว่าข้อหนึ่งไม่น่าจะใช่เพราะว่าไม่น่าจะแค่3เรื่องที่มันน่าจะเป็น4หรือ5มีคนเคยกระซิบบอกผมว่าเนี่ยอย่าคิดมากให้เอาดูที่ตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวเองฮะหลายๆคนก็ตอบเกี่ยวข้องกับตัวเองก็ประสบความสำเร็จมาได้ครับอย่างผมเนี่ยชอบตะเลงพ่ายแม้ว่าเขาไม่เคยเอาใจพลาดเราออกจริงๆเลยเจ้าพีนเนี่ยมันข้อ4ข้อ5เนี่ยก็ดูมีราศีขึ้นมาแต่ข้อ1ถึงแม้จะมีตะเลงพ่ายก็จริงแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นตะเลงพ่ายหมดแล้วเมื่อกี้ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นตะเลงพ่ายมันน่าจะมีเรื่องอื่นมาเจือด้วยทีนี้ถ้า5เรื่องถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเยอะไปไหมก็ถามว่ามันก็ไม่น่าจะเยอะไปเพราะเขาพูดเร็วมากเขาอาจจะเอามาแค่บาทนึงหรือหนึ่งบทแล้วก็พูดเร็วๆมันก็อาจจะทันอยู่เหมือนกันในเวลาที่ให้มาเมื่อกี้มัน5เรื่องก็ยังเป็นไปได้อยู่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น4เรื่องเสมอไปขอไปคอมแพร์ให้กันได้ครับได้ครับมาดูใกล้ๆจะได้เห็นที่อย่างรามเกียรติ์ปีหนาวเนี่ยผมฟังไม่ออกหรอกทีนี้การกินคำกรกับคำแพร์เนี่ยคำกรในการกินคำกรเนี่ยมันไม่มีตัวที่มันดังๆมากเท่ากับในคุณช่างคุณแพร์คือจริงๆก็มีแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่อ่านลึกๆมันจะไม่เหมือนอีหนาวอีหนาวเนี่ยมันมีอย่างตอนที่เด็ดๆเลยที่จินตราตัดพ้ออีหนาวว่าแล้วว่าอนิจจาความรักเพิ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหลเนี่ยสายน้ำไหลอ๋อใช่น่าจะมีอีหนาวผมว่าถ้าเทียบกับรามเกียรติ์ทั้งถ้าเราตัดตอนนี้คือเราตัด1 2ค่ะเราไม่เอาคุณช้างคุณแผนแล้วรามเกียรติ์ก็ไม่เอาแล้วก็ตัด4ไปแล้วเหลือ3กับเหลือ5ปัญหาจะเล็งพ่ายตะเล็งพ่ายเป็นโครงแล้วโครงตะเล็งพ่ายเนี่ยคนได้ยินน้อยไม่น่าใช่ตะเล็งพ่ายไม่น่าเอาล่ะผมสิงดูแล้วกันนั้นผมตอบข้อ3เป็นข้อ3นะครับคือ4เรื่องกาบเหเรืออิเหนากากีคำกรอนพระร่วงนะฮะและนี่คือผลหมดนะครับบอกแล้วครับแล้วก็ผิดครับไม่ใช่ครับโอ้แต่คุณมาถูกทางใกล้เคียงมากแล้วมาถูกทางเลยพลาดไปนิดเดียวแล้วทางที่ถูกคืออะไรฮะถูกทางคือ4เรื่องครับเอาข้อ2เหรอข้อ2ครับมาถูกทางแล้วครับโอ้ไปพลาดนิดเดียวเองก็คือเรื่องที่คุณตัดไปนั่นแหละครับคือคุณช้างคุณแผนสรุปแล้วนะครับรอบนี้0คะแนนนะครับรวมกับรอบแรกที่ทำไว้ได้10นะครับ2หมวดนะครับกลายเป็น10คะแนนครับสิ่งที่ได้ยินไปนั้นประกอบด้วยบทประพันธ์จากวรรณคดี4เรื่องได้แก่เรือชัยไวว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเป็นบทเหชงกระบวนเรือจากกาเพเรือของเจ้าฟ้าธนมาธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดแห่งบทเหเรือ
แม้ใครได้เห็นโฉมหยกจะงวยงงหลงลืมสมประดีเป็นบทที่นางสมณัฐขาชมโฉมนางสีดาให้ทศกัณฐ์ฟังมาจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่1ซึ่งถือเป็นยอดแห่งรามเกียรติ์ฉบับที่เดินเรื่องได้ครบถ้วนที่สุดเหมือนแมงปออวดอิดว่าฤทธิ์สุดจะแข่งครุฑข้ามอ่าวทะเลใหญ่เป็นบทเสภาคุณช้างคุณแถมตอนที่นางวันทองแกล้งหลอกดาตะผลหัวล้านเพื่อกระทบขุนช้างด้วยถ้อยคำเปรียบเทียบเจ็บๆแสบๆต่างๆนานาถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรงหมายยุดแย้งก็จะประลาดไปคือกลอนบทส่งท้ายจากบทละครร้องเรื่องพระร่วงพระชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ซึ่งกลายเป็นเนื้อร้องที่คุ้นหูของเพลงปลุกใจไทยรวมกำลังนั่นเองนี่คือจิ๊กซอนะครับพร้อมนะครับหมวดที่3นะครับคำถามนะครับถามว่านี่คือหน้าหนังสือจากวรรณคดีไทยเรื่องอะไรเอาสับสนเอาเบอร์2แล้วกันเบอร์2ให้อย่างหนิงได้ไปอาจจะลงเบอร์2เองก็ได้อ่ะเบอร์2เบอร์2ครับมาครับออกมาครับปั๊บเป็นสุดเอ่ยสุดริมโกรธเกลียวไปเกลียวสุดเอ่ยสุดริมโกรธเกลียวไปเกลียวตามที่คุณบรรณวิทย์นี่ไงผมว่าเปิดต่อเถอะเอาเบอร์11นะมาเลข11ครับมาแล้วมาแล้วต้องคิดมากแล้วผมรู้แล้วว่าเขาจะเล่นอะไรอ้าวบทนี้เขาเรียกว่าบทอัศจรรย์คนนี้เขาโอโลมปฏิโลมก่อนใครฮะนี่จะโอโลมก่อนใช่ไหมเอาโอโลมโอโลมเสร็จใช่ไหมครับนี่อุ้มขึ้นใส่แล้วเนี่ยถ้าผมเปิดแผ่นนี้แต่แรกผมได้10,000แล้วผมจริงจริงสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาอ่านคดีเขาไม่ได้อ่านด้วยตาครับเขาอ่านด้วยใช้หูฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหน้าที่อ่านหนังสือการเขาเขียนบทอัศจรรย์เนี่ยคือเขาบอกว่าบทอัศจรรย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ธรรมชาติของมนุษย์บางจุดเด็กก็ยังไม่ควรรู้ทีนี้จะเขียนยังไงให้เด็กไม่รู้แต่ผู้ใหญ่หัวเราะโอ้เขาก็ต้องมีวิธีที่จะเกลื่อนความฮะประเด็นสำคัญคือว่าทำไมผมบอกว่าบทที่แผ่นเกล็ดเนี่ยมันเป็นคีย์ยังไงยังไงคีย์เพราะบทอัศจรรย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะใช้คำที่เรียกว่าแมงผู้ไอ้ดอกบัวแย้มบานเรือเกยตื้นคือคำมันจะแบบมันจะมีแพทเทิร์นของมันแต่ว่าคำในบทนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณเปิดไปดูนะผมจำได้คำเลยมันจะมีคังคกซึ่งมันเป็นคำที่แบบไม่มีใครใช้กันครับเพราะวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นวรรณคดีล้อหรือพาโรดี้มันไม่ต้องการเขียนตามขนบมันต้องการล้อสิ่งที่เขาเขียนกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วสรุปคำตอบก็คือระเด่นลันไดระเด่นลันไดนะครับ20คะแนนกับ0นะครับต่อนะครับต่อนะครับแล้วก็ถูกต้องครับมาดูทั้งหมดเลยดีกว่านะครับโอ้โหรวม3หมวดนะครับได้ไป30คะแนนครับภาพจิ๊กซอที่เห็นนี้มาจากบทละครเรื่องประเด็นลันไดซึ่งพระมหามนตรีทรัพย์นำเรื่องรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นจริงของแขกที่อาศัยอยู่แถวเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหมณ์มาแต่งเป็นกลอนบทละครล้อเลียนเน้นความตลกขบขันแม้แต่ในบทอัศจรรย์ระหว่างประเด็นลันไดกับนางประแดะแทนที่จะกล่าวถึงสิ่งสวยงามกับนำทั้งอึ่งอ่างคางคกและพายุที่พัดแรงจนหลังคากระท่อมเปิดเปิงมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนครับเรื่องของคุณสมบัตินะครับคำถามครับถามว่านี่คือคุณสมบัติของวรรณคดีเรื่องอะไรครับหมายเลขใดก่อนเชิญครับเปิดมาถึงแล้วกันครับมาแล้วครับได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรก็แค่นะครับแค่เพียงเลยก็เดี๋ยวเขาไม่บอกมาเขียนขอให้บอกที่ไปฟังครับอะไรคือวรรณคดีสโมสรหลายท่านอาจจะไม่รู้จักคือวรรณคดีสโมสรเนี่ยตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ครับคือในช่วงนั้นเนี่ยมีการมีคนที่รู้หนังสือหรือภาษาฝรั่ง
ลับมาในเมืองไทยมากขึ้นหรือว่าได้อ่านหนังสือฝรั่งมากขึ้นนั้นภาษาไทยที่เขาเขียนเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบจากสำนวนของภาษาฝรั่งพระองค์แล้วก็บรรดาผู้รู้ในยุคนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่อยากจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักว่าสิ่งที่ว่าภาษาที่ดีที่คนในยุคท่านเห็นอ่ะมันเป็นยังไงโดยพยายามคัดหาหนังสือขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็ยกย่องโดยหนังสือที่ได้รับการยกย่องเนี่ยจะได้รับการประทับตาพระพิฆเนศที่หน้าปกของหนังสือไว้เรื่องที่เขาเลือกไว้แต่แรกเนี่ยมี8เรื่องมี8เรื่องผมจะไล่แล้วกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะฮะเรื่องแรกก่อนเลยยอดของลิลิตก็คือลิลิตพระหล่อเรื่องที่2ยอดของคำฉันเจ้าของคำฉันคือสมุดพระโคดคำฉันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความพิเศษคือมีคนแต่ง3คนครับแล้วก็ใช้เวลาในการแต่งเนี่ยยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการวรรณคดีไทยคือ183ปีครับนานมากนะฮะถ้ายอดของก่อนสุภาพก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องที่4ยอดของก่อนเทศหรือได้ยาก็คือได้ยามหาเวชนรชาดกครับเรื่องที่5ยอดของบทละครบทละครรำก็คืออีเหนาทีนี้เรื่องที่6ยอดของบทละครพูดคือหัวใจนักรบเรื่องที่7ยอดของความเรียงเชิงอธิบายคือพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เรื่องสุดท้ายคือความเรียงนิทานความเรียงนิทานก็คือ3ก๊กนี่คือตอนที่ยกย่องครั้งแรกมันมีอยู่8เรื่องแล้วก็มีมายกย่องครั้งหลังอีก4เรื่องที่เราจะละเลยไม่ได้นะอีก4เรื่องเนี่ยกับผมไม่ได้ว่าผมไม่จำครบหรือเปล่าอย่างเรื่องแรกคือนิราชนรินครับเขาก็บอกว่าเป็นยอดของโครงนิราชนะครับแล้วก็มีพระอภัยมณีก็ยกย่องว่าเป็นยอดของก่อนนิทานอีก2เรื่องนี่ผมนึกไม่ออกดูแค่ตรงนี้ก่อนก็พอเพราะว่าเรื่องที่ผมเรื่องอีก1เรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญแล้วล่ะถ้ามันสำคัญมันต้องขึ้นมาให้ผมเห็นแล้วทีนี้สรุปก่อนสรุปก่อนเรื่องที่เห็นว่าผมเห็นอะไรอยู่นั่นคือ1พระรอลิลิตพระรอเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์2คุณช้างขุนแผนคุณช้างขุนแผน3ที่เหนาที่เหนา4พระอภัยมณีพระอภัยมณีตอนนี้มี4เรื่องแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยเรียกว่าเป็นฉากทั้งนั้นเลยดังๆนั้นเลยจริงๆไม่ลงนั้นเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะชอบเล่นขุนช้างขุนแผนมากเพลงแรปตอนนั้นก็เล่นครับเอาเรือแข่งเรือจนให้ผมได้สู่ไปข้อนึงเนี่ยเขาก็เล่นอีกถ้าเขาจะเล่นอีกสักข้อนึงเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่ายังพิจารณาทำอ๋อนี่ตัวคนเองกลัวเกินไปหรือเปล่าผมไม่คิดว่าน่าจะกลัวเพราะว่าคือถ้าอย่างอีเหนาเนี่ยคือคิดว่าจะโดนอีกทีก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งใช่ไหมนี่จะโดนขุนช้างขุนแผนอีกแต่นี่แล้วแต่ตัดสินใจนะฮะคืออย่าพึ่งฮะคือเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไปหนึ่งผู้แต่งเนี่ยอาจารย์ที่2กับตอนพูดเนี่ยมันจะมีเรื่องที่มาก้ำกันลงพระทางแผลพอดีครับก็ตัดกันไม่ขาดมันเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าพูดถึงที่มาของเรื่องเนี่ยจะได้ประโยชน์แต่ว่าผมที่จะเปิดเจอหรือมันก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้ผมไม่เปิดแล้วด้วยก็ไม่เปิดด้วยนะฮะเปิดทำไมมันก็ตอบดีกว่าทีนี้ถ้าตอบเนี่ยมันก็ช่างใจคือต้องช่างใจว่าเขาจะเอาขุนช้างขุนแผนมาเล่นอีกหรือเปล่าหรือว่าก็จะเปลี่ยนไปหาสุทอนผู้พระภัยมณีดีแต่ว่าพระภัยมณีเนี่ยก็น่าสนใจมากเป็นคนดูน่าสนใจว่าน่าสนใจมากๆเลยตอนนี้ในใจเหลือกี่ตัวเลือกถ้าเราตัดอีเหนาออกตัดเหนาออกสมมติตอนนี้เหลือขุนช้างขุนแผนกับพระภัยมณีตรงนี้มันจะตัดยากมากๆแล้วเพราะว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันเป็นมวยยังหมัดหนักเข้ากันผมต้องเสี่ยงทีนี้สองตัวเลือกนะครับพระอภัยมณีกับขุนช้างขุนแผนแล้วตอบพระอภัยมณีแล้วกันครับพระอภัยมณีนะครับตัดสินใจขอตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ25คะแนนกับ0นะครับและนี่คือผลนะครับผลนะครับแล้วก็ขุนช้างขุนแผนไม่ใช่ครับเอาละครับพระอภัยมณีจะใช่หรือไม่ใช่ครับตอบนะครับแล้วก็ผิดครับไม่ใช่ครับโอ้โหพี่เหนาไม่ใช่ครับ
รักกันมากขนาดนั้นไม่ใช่ครับอะไรครับคอยสองนะครับออกมาเป็นบทละครเป็นบทละครคุณจะบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าเป็นบทละครก็มีพี่หนาวไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับว่าจะนั่งรบเหรอสิ่งที่คุณนึกไม่ถึงลองดูนะว่าคุณจะนึกอะไรออกไม่ใช่บทพระราชนิพนธ์ในพระมหากษัตริย์ข้อที่4นะครับแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ข้อสุดท้ายครับออกมาเป็นสาวเครือฟ้าถ้าเปิดออกมาได้ข้อแรกถือว่าโชคดีมากเพราะว่าจะเรียกว่าเป็นข้อหลักๆที่ช่วยทำให้เราตัดข้ออื่นได้นะครับคะแนนรวมของคุณปันวิทย์นะฮะวันในคดีไทยตอนนี้คือ30คะแนนครับเป็นได้เลยครับหากเปิดเจอได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรก็จะหมายถึงวรรณคดีไทย12เรื่องซึ่งเมื่อรวมกับเป็นบทละครก็จะเหลือหัวใจนักรบมัทนาภาธาสาวเครือฟ้าและอีเหนาและเมื่อเปิดเจอไม่ใช่บทพระราชนิพนธ์ในพระมหากษัตริย์ก็จะเหลือสาวเครือฟ้าเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นสาวเครือฟ้าเป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เพื่อใช้แสดงละครร้องในคณะละครหลวงนฤมิตหรือคณะละครปรีดาลัยโดยได้เขาโครงเรื่องมาจากอุปกรณ์ฝรั่งเศสเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายสาวเครือฟ้าจึงถือเป็นบทละครร้องของไทยในยุคต้นๆที่สร้างความประทับใจและยังคงเป็นที่รู้จักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะพยายามอย่างที่สุดแล้วแต่คุณปันวิทย์วรรณคดีไทยก็เก็บคะแนนรวมจาก4หมวดไปได้แค่30คะแนนไม่เพียงพอที่จะติด1ใน5ของตารางในปีนี้ได้เราไปฟังความรู้สึกของเขากันดีกว่าครับก็คงต้องพอใจตามที่มันได้ครับยอมรับในผลที่ได้ครับโอเคไม่ได้คิดหวังว่าจะถึง890เพราะว่าคงมีจุดที่ต้องพลาดแต่ว่าไม่คิดว่าได้แค่30ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยที่ว่าน้อยคือหมายความว่ามันมีส่วนที่แบบได้ศูนย์ไปเลยเราน่าจะทำได้คะแนนได้บ้างเช่น10 15อะไรอย่างนี้ติดอาจจะมือมามันจะรวมขึ้นมาแล้วดูดีกว่านี้เอาละครับเรื่องต่อไปที่อยากรู้อยากเล่นคือเรื่องอะไรอยากให้เขาออกมาเล่นถูกผิดแพ้ชนะวัตจักรเวียนว่างได้สิงห์ขอยังคงตะวันยังฉายนานเท่านานสามก๊กครับสามก๊กนะครับโอ้มาดูบ้านดูก่อนนะครับจะได้หรือไม่จะได้หรือไม่ไปเอาก่อนนะครับเชิญนะครับสามก๊กสามก๊กนะฮะถือว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกอีกหนึ่งเรื่องนะครับออกมาคุณมงคลรัตน์หมายถึงยอดแฟนพันธ์แท้น้ำอัดลมคุณมงคลรัตน์โอจรัสพรชายผู้เปลี่ยนกิจการโรงแรมที่บ้านให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขวดน้ำอัดลมจนชาวตลาดท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ทึ่งกับความบ้าของเขามาแล้วเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะคุณมงคลรัตน์นะฮะในเรื่องของน้ำอัดลมก็พร้อมแล้วอยู่ที่ท่านของเครื่องดื่มตราช้างครับพิธีกรนะครับอยู่ท่านของเครื่องดื่มตราช้างเช่นเดียวกันครับวันนี้คนมีเชียร์เยอะไหมครับก็แถวหน้าครับแถวหน้านะครับสวัสดีครับตบมือหน่อยนะครับนี่เป็นเรียกแฟนคลับหรือครอบครัวแฟนคลับแล้วก็เพื่อนนักสะสมเอาละครับแม่รักครอบครัวอบอุ่นแบบนี้นะครับถ้าทำเต็มนะฮะเราครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับเบอร์กามอนแฮนโทนิกและแชมพูนะฮะมอบให้10,000บาทต่อไปนี้จะเป็นภาพของน้ำอัดลมต่างๆซึ่งถูกลบยี่ห้อไปแล้วต้องตอบให้ได้นะครับว่านี่คือภาพของน้ำอัดลมยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อแรกนะครับมานะฮะมาครับโคคาโคล่าครับถูกต้องครับยี่ห้อที่สองนะครับมาครับไปเล่ครับถูกต้องครับเอาละครับมาที่ยี่ห้อที่สามนะครับมาครับชเวฟครับถูกต้องครับยี่ห้อที่4นะครับมาครับ7 up ครับถูกต้องครับที่5นะครับคะแนนที่5ยี่ห้อที่5มาครับซา4ครับถูกต้องครับเกือบแล้วถ้ายิงก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นมันมีเฟเซอร์กับซา4ครับที่เป็นคล้ายๆกันนะครับนี่คือซาสินเองนะฮะเอาละครับมาที่ยี่ห้อที่6นะครับมาครับนี่ลินด้าครับถูกต้องครับ
ี่ห้อที่7นะครับมาครับทีมครับถูกต้องครับยังไม่พลาดเลยนะฮะตั้งสมาธิให้ดีถ้าไม่มั่นใจข้ามนี่ทันทีเพราะบอกได้เลยว่าแฟนแรกของปีนี้นี่ยากแต่น่าสนใจนะครับมาครับอาซีครับถูกต้องครับโรย่าคราวหรือว่าชื่อนี้ว่าโรย่าคราวครับโรย่าคราวโคราชมงกุฎครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าอาซีก็ถูกต้องแล้วนะครับเอาละครับมาต่อเลยฮะนี่คือย่อที่9นะครับมาครับเมโลครับถูกต้องครับต่อไปนะครับนี่คือคะแนนที่10นะครับจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับมาครับกระทิงแดงโคล่าครับถูกต้องครับผมเป็นนักสะสมไหมครับผู้ขวดผมจะมีผมก็น่าจะตอบได้ดีกว่าข้ออื่นครับครับอันนี้ถือว่าเก่าหรือใหม่ขวดรุ่นนี้ไม่ประมาณ10กว่าปีครับกระทิงแดงโคล่านี่คือคะแนนที่11ของเขานะครับมาครับคอสโคครับถูกต้องครับเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลายคนเริ่มอะไรนะไม่รู้จักแล้วมาดูนะครับนี่คือคะแนนที่12นะครับมาครับคานาดาไดโคล่าครับถูกต้องครับมาดูนะครับคะแนนที่3มาครับวัตสันครับถูกต้องครับเป็นส่วนของฮ่องกงครับน้ำนี่บริษัทแม่เป็นบริษัทจากฮ่องกงครับ AS วัตสันภาพที่14คะแนนที่14นะครับมาครับไฮไฟครับถูกต้องครับไฮไฟนะไฮไฟนี่เป็นน้ำบวยครับมีโฆษณาที่พบจะเป็นน้ำบวยเอาละครับคะแนนที่15ยี่ห้อที่15มาครับไฟไซเคอร์ครับถูกต้องครับหรือชื่อที่หลายคนเรียกกันก็คือ5เสือครับ5เสือนั่นเองอันนี้สมัยเขียนว่าสยามเลยนะขวดนี้คือโรงงานอยู่ที่กรุงเทพก็คือว่าจะเขียนว่าแบงคอกสยามยี่ห้อที่16กับคะแนนที่16นะครับยังไม่พลาดเลยนะครับมาครับบิงโกครับถูกต้องครับคะแนนที่17มาครับเฟเซอร์แอนด์นีฟครับถูกต้องครับรอบนี้จะยากหน่อยคือลบทั้งตัวหนังสือลบทั้งโลโก้คือบางทีถ้าเราเห็นโลโก้ตรงจุดไอ้สีเหลืองเนี่ยครับมันก็จะเป็นกาสิงก็คือไอ้กาของเฟเซอร์แอนด์นีนี่นะฮะเอาละครับเห็นนิ่งๆอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆก็เครียดเหมือนกันนะคุณมงคลรัตน์เนี่ยนะฮะดูสีหน้าดูท่ายืนนี่นะครับเอาละครับต่อไปนะฮะคะแนนที่18นะครับมาครับเมมโบอัพครับถูกต้องครับนี่คือคะแนนที่19นะครับมาครับเซเว่นอัพเอ้ยมาเทนดิวผิดครับโอ้โหต้องถือว่าตอบออกมาแล้วนะครับถือว่าตอบมาแล้วนะฮะมาเทนดิวจังหวะจริงๆนะจังหวะจริงๆที่ถูกก็คือมาเทนดิวครับมาเทนดิวนั่นถูกต้องแล้วครับอะไรคือจุดที่ทำให้พลาดไปครับคือไปดูสีเขียวแล้วลืมคิดถึงมาเทนดิวคิดรับขึ้นมาคือเป็นเซเว่นอัพไงก็เลยพูดหลุดออกไปเอาละครับคะแนนตรงนี้นะฮะที่ได้ก็คือ18คะแนนแต่ว่ายังเหลืออีก7ภาพลองแข่งต่อนะภาพที่ยี่ห้อที่10 20นะฮะ20นะครับพร้อมนะครับมาครับโคราชไทยครับถูกต้องครับ21นะครับพร้อมนะมาครับเพียวครับถูกต้องครับภาพที่22นะครับมาครับวังสิงห์คัมเฟรชโคราครับถูกต้องครับวังสิงห์คัมเป็นน้ำของเชียงใหม่นะคือมันจะมีขวดเป็น10แบบอีก3ภาพสุดท้ายนะครับจะออกมาเป็นอะไรมาครับอีเกิลโคล่าครับถูกต้องครับมาครับต่ออีก2ภาพนะครับ24มาครับ USA Cooler Cola ครับถูกต้องครับโอ้โหไม่พลาดเลยนะครับไม่พลาดเลยไม่สะดุดไม่อึกอักด้วยนะครับมีตะกี้นิดเดียวนะฮะเอาละครับสุดท้ายนะครับ25ไม่ต้องข้ามแล้วนะครับเอาครับเอาให้ได้นะครับมาครับดับเบิ้ลแฮปปี้ครับถูกต้องครับเอาละครับตอนนี้สรุปคะแนนของคุณมงคลรัตน์น้ำอัดลมนะครับโพบอกว่า20แต่ว่าเริ่มต้นมาตรงนี้เขาได้ไป18คะแนนครับ
บทต่อไปนะครับมาแข่งกันต่อในเรื่องของแฟนแท้กับคำถามคำตอบครับตอนนี้นะครับผ่านหมวดแรกมานะฮะ18คะแนนหมวดนี้25คะแนนเต็มถ้ารวม2หมวดนะฮะ43คะแนนถ้าทำเต็มหมวดที่2นี่เรื่องของคำถามคำตอบจะเจออะไรพร้อมนะฮะครับ25คะแนนจะเต็มหรือไม่น้ำอารมณ์แต่ละยี่ห้อแต่ละรสจะมีเอกลักษณ์นี่เขาเชียร์คุณมากนะที่แตกต่างกันไปทั้งรสชาติกลิ่นและสีสันดังนั้นนะครับคำถามในข้อนี้เราจะมีน้ำอัดลมมาให้คุณมงคลรัตน์ในรูปแบบของสเปรย์แต่การมานะครับจะไม่ได้มาแบบธรรมดานะครับจะมาเพียงการฉีดผ่านใบหน้าของคุณและเป็นการฉีดผ่านเพียงครั้งเดียวซึ่งจะให้คุณมงคลรัตน์นะครับใช้ส่วนไหนบนใบหน้าก็ได้ในการสัมผัสหรือทั้งฮะส่วนไหนก็ได้นะฮะในการสัมผัสเพื่อให้ได้ทราบนะครับแล้วตอบคำถามคำถามนะครับถามว่าน้ำอารมณ์ที่กำลังจะฉีดใส่คุณในครั้งนี้คือน้ำอารมณ์ยี่ห้ออะไรเท่านั้นพอรถอะไรด้วยถ้าพร้อมแล้วขอมาครับเอาละครับมาตรงนี้นะลับลิ้นได้เลยนี่เห็นตรงนี้ไม่ต้องทายเลยว่าย่ออะไรเพราะไม่มีทางรู้นะแพ็กเกจแบบนี้ไม่มีจะใช้ส่วนไหนอ่ะไหนลองอธิบายวิธีการที่จะเล่นเกมในครั้งนี้ของคุณก่อนคือเกมนี้ก็คงใช้ลิ้นเนี่ยเพราะเป็นลิ้นเป็นสิ่งเดียวที่เคยสัมผัสกับรสชาติหรือว่ากลิ่นของน้ำนี้ครับเอาละครับมายืนด้านหน้าเลยดีกว่านะฮะเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับตรงนี้หันหน้านี้นะครับเตรียมตัวนะฮะตัวนะครับมาลุ้นดูนะครับว่าเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับต้องการยี่ห้อนะฮะของน้ำอัดลมและรสชาติ1 2 3สัมผัสอะไรได้บ้างคุณมงคลเล่ามาได้เลยครับก็ได้สัมผัสน้ำนิดนึงกลิ่นเป็นยังไงซ่าซ่าครับซ่าซ่ารสชาติรสชาติถ้าให้ดาวตอนยังไม่เปิดป้ายนะครับจะเป็นกลิ่นของอะไรอ่ะคือจะเป็นน้ำใสอะครับน้ำใสเลมอนลามก็คือเป็นน้ำใสก็จะมีพวกเป็นตระกูลน้ำใสก็จะมีสไปซ์เซเว่นอัพมีอะไรที่น้ำใสๆอะไรตอนนี้คือมีอยู่ในใจบ้างแต่ยังไม่แน่ใจเท่านั้นเองโปรโมชั่นเอาไหมโปรโมชั่นขอดูคำตอบต้องการไหมฮะมันจะเป็นกลิ่นเดียวกันเป็นรสเดียวกันแต่เป็นของ2บริษัทก็คือว่าของรัตซี่เนี่ยก็จะมีเซเว่นอัพมาเป็นตัวเนี้ยน้ำใสนี่เขาเรียกว่าเลมอนลามและคือของโค้กเนี่ยก็จะมีสไปซ์ซึ่งรสชาติต่างกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ชิมก็ได้ดมได้สูตรมันก็จะมีกลิ่นของไอความซ่าตกลงจะยังไงดีจะตอบหรือว่าดูคำตอบขอดูคำตอบนะครับเราจะตัด5คะแนนเหลือ20คะแนนนะฮะคำตอบมาครับมานะครับคำตอบที่เห็นต่อไปนี้วิเคราะห์ไปว่าเป็นทางรสมะนาวทางนั้นใช่ไหมฮะครับมาดูนะฮะว่าจะมีอะไรเหมือนกันไหมนะครับยี่ห้อนะฮะออกมาโค้กซีโร่โค้กซีโร่ข้อ2นะครับเป็นเป๊ปซี่ทวิสต์เป๊ปซี่ทวิสต์ข้อ3นะครับเป็นมิรินดารูทเบียร์4นะครับเป็นแฟนต้าน้ำเขียวและข้อ5สุดท้ายนะครับเป็นชเวปมะนาวโซดาเอาละครับ5ข้อนี่คือบอกว่าเป็นสไปซ์แต่แรกนี่ไม่มีนะครับไม่มีครับแต่ว่ามันคือสไปซ์มันเป็นรสชาติที่ผมว่าตอนแรกคิดว่าใช่ว่ามัน
ก็คุ้นกับมันนะแต่ว่าถ้าตอนนี้พอไม่ใช่สไปซ์ผมก็เปลี่ยนคือมันเป็นรสที่แบบดมไปเสร็จแล้วมันคุ้นๆว่ามันใช่คือเหมือนกับรู้จักมันนะครับเหมือนกับเคยดื่มครับคุ้นๆว่าใช่เหมือนรู้จักมันคืออะไรมีคิดไว้แต่แรกไหมฮะที่คิดไว้แต่แรกคิดไว้แต่แรกผมว่ามันต้านน้ำเขียวครับเพราะน้ำเขียวใน5ข้อเนี่ยข้อ4เป็นข้อที่ถ้าเทียบแล้ว5ข้อเนี่ยข้อ4เป็นข้อที่ผมยังได้ดื่มบ่อยที่สุดคือโค้กซีโร่ปกติผมก็ไม่ดื่มก็ดื่มโค้กปกติแล้วซีอาวิทก็อาจจะมาชิมตอนครั้งแรกๆที่ออกมาสู่ท้องตลาดก็ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงมีกลิ่นมะนาวนิดนึงก็โอเคละไว้มิรินดารูทเบียร์ก็ปกติก็ไม่คือไม่ชอบรสชาติรูทเบียร์เท่าไหร่ก็ไม่ได้กินแล้วก็สวีทมะนาวโซดาก็ได้ชิมตอนก่อนที่จะมาแข่งกันมันแท้น้ำอัดลมแค่นั้นออกมีลองทดสอบชิมดูบ้างแล้วครับก็ชิมจนท้องป่องก็ยังนั้นตอบเลยก็ได้ครับตอบเลยนะครับเอาละครับโอ้โหตอนนี้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับ20คะแนนกับ0ถูกก็เฮครับไม่ถูกก็เงียบๆไม่มีอะไรครับถูกก็เฮไม่ถูกก็เงียบๆครับดีครับตัดสินใจเรียบร้อยตอบครับข้อ4ครับแฟนต้าน้ำเขียวครับสรุปเรียบร้อยนะครับว่าเป็นแฟนต้าน้ำเขียวนะครับ20คะแนนกับ0นะครับ20หรือ0 20หรือ0แล้วตอบนะครับแล้วก็ผิดครับไม่ใช่นะฮะลองเดาเล่นๆอีกทีนึงชเวฟครับชเวฟมะนาวไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นแปมซีทวิตถูกต้องครับโอ้โหคือจริงๆแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยจะว่ายากก็ยากนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักใช้ศักยภาพของอวัยวะต่างๆเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะที่จะช่วยคุณมากก็คือจมูกลิ้นนะลิ้นนะถ้าสามารถมีละอองของตัวสเปรย์ที่ฉีดไปนะฮะสัมผัสลิ้นได้มากที่สุดนะฮะก็อย่างที่ว่าคือต้องตอดแลบ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 เก็บไปให้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็กลืนเข้าไปมันจะสามารถสัมผัสถึงรสของโคลาได้เป็นอันว่าหมวดนี้0คะแนนนะครับรวมกับหมวดแรกที่ทำไว้18นะฮะ2หมวดรวมกันเป็น18คะแนนครับละอองน้ำที่ได้สัมผัสไปนั้นเป็นละอองน้ำของเปปซี่ทวิสต์น้ำอัดลมที่มีกลิ่นความซ่าของโคลาผสมกับกลิ่นเลมอนอย่างชัดเจนโดยเปปซี่ทวิสต์มีขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2000และถูกนำเข้ามาในเมืองไทยในปี2002โดยถือเป็นการสร้างสีสันให้ตลาดเครื่องดื่มน้ำดำซึ่งโดยปกติแล้วเปปซี่รสชาติพิเศษมักจะมีอายุในท้องตลาดไม่เกิน6เดือนแต่เนื่องจากเปปซี่ทวิสต์เป็นที่นิยมมากทำให้บริษัทเสริมสุขนำกลับมาจำหน่ายอีกครั้งตั้งแต่ปี2004เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเวลาการแข่งขัน Fan of the Year 2008ในสัปดาห์นี้ไปแล้วครับสัปดาห์หน้าเราต้องมาตามดูกันว่าคุณมงคลรัตน์น้ำอัดลมที่ตอนนี้มีอยู่18คะแนนจะทำคะแนนรวมในหมวดที่เหลือไปได้อีกเท่าไหร่และคนที่จะขึ้นเล่นเป็นคนต่อไปจะต้องเจอกับคำถามที่มีเอกลักษณ์ในรูปแบบไหนติดตามต่อสัปดาห์หน้าห้ามพลาดหลังจากตอนนี้คือน้ำอัดลมยี่ห้ออะไรและรสใดด้วยรู้แล้วว่าเวลามายืนทำไมเขาคิดนานกันว่าไม่รู้จะตอบอะไรในบัตรข้อนี่คือคุณสมบัติของน้ำอัดลมยี่ห้ออะไรมีสีเดียวยังไงนะตอบอยู่แล้วครับตอบอยู่แล้วเหรอครับครับโอ้โหคุณที่ว่าสมุนไพรสมุนไพรที่อยู่ในปากคุณวัดทั้งหมดตอนนี้มีกี่ชนิดและอะไรบ้างครับหลังจิ๊กซอนี้คือสมุนไพรที่ชื่อว่าอะไร